ขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันกดไลค์กดติดตามแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับและขอให้สนุกกับการรับชมคลิปขอบคุณครับหากเรื่องนี้กระทบถึงบุคคลหรือดวงวิญญาณใดทางทีมงานกราบขออภัยและขอขมากรรมไว้ณที่นี้และนี่คือรายการหลอนก่อนเล่าไอ้เยิ้มหนุ่มโสดหน้าตาดีเดิมทีนั้นชื่ออะไรก็ไม่สามารถจะทราบได้แต่ฉายาแล้วก็ชื่อนี้เพื่อนเพื่อนเป็นคนตั้งให้ตามลักษณะใบหน้าของมันโดยที่ไอ้เยิ้มมักจะถูกเพื่อนเพื่อนหยอกล้ออยู่เสมอว่าทำไมไม่กลั่นเอาน้ำมันบนใบหน้าไปใส่ขวดขายการมาถึงของเพื่อนสีวัยเด็กที่ชื่อว่าไอ้เหลืองซึ่งก็เป็นฉายาที่เพื่อนเพื่อนตั้งให้ตามลักษณะของผิวกายราวกับคนขาดสารอาหารทำให้เยิ้มถึงกับต้องพูดออกมาว่าไม่เจอกันนานตัวเองยังเหลืองเหมือนเดิมนะว่าแต่เองมาหาข้าหรือว่าเองมาหาใครวะเพราะว่าสายตาของไอ้เหลืองได้ชำเลืองมองไปที่สาวนางหนึ่งซึ่งไม่ใช่ใครที่ไหนนั่นก็คือน้องสาวของไอ้เยิ้มที่ชื่อว่ารัตนาและทันทีที่น้องสาวได้ยินเสียงของพี่ชายก็ได้หันกลับมาแล้วก็ส่งยิ้มให้ก่อนที่จะมีเสียงเรียกจากบ้านของป้าเหลือซึ่งเป็นแม่ของไอ้เยิ้มหรือว่าที่แม่ยายของไอ้เหลืองบอกให้รัตนานั้นไปทำธุระให้รัตนาเอ้ยไปเอาของที่แม่สั่งไว้ที่ตลาดให้หน่อยนะรีบไปเลยไม่รอช้ารัตนารีบไปทำตามที่แม่บอกโดยปล่อยให้ไอ้เป้าแมวสีเทาที่ตัวเองได้เลี้ยงไว้ยืนเล่นอยู่ตามลำพังเหมือนสองหนุ่มไม่ได้เจอกันนานต่างก็ใช้เวลาในการสนทนากันอย่างออกรถออกชาติก่อนที่ไอ้เหลืองจะขอลาเพื่อนซีอย่างไอ้เยิ้มเดี๋ยวข้าจะมาหาแกบ่อยๆนะหลังจากพูดเสร็จไอ้เหลืองก็ชำเลืองไปบนบ้านส่งสายตาและรอยยิ้มให้กับแม่รัตนาก่อนที่ไอ้เหลืองจะเดินจากไปอย่างมีความสุขและแล้วหนังม้วนเดิมก็ถูกฉายซ้ำแต่ทว่าไม่ใช่บทที่พระเอกจะต้องมาสนทนากับเพื่อนแต่เป็นฉากที่พระเอกกำลังคุยกับนางเอกราวกับเพื่อนซีกลายเป็นแค่ตัวประกอบที่คอยพูดซุบซิบว่าข้าว่าละเองไม่ได้มาหาข้าหรอกใช่สิข้ามันแค่ตัวประกอบดินะและหนังก็ถูกเล่นซ้ำๆและก็โชคดีที่ไม่ใช่แผ่น VCD หรือว่า DVD ไม่อย่างนั้นนางเอกก็คงจะต้องเป็นรอยเหมือนกับแผ่นเพราะการหยอดคำหวานซ้ำๆของไอ้เหลืองจนในที่สุดก็มาถึงจุดคลายแม็กนั่นก็คือการขอแต่งงานและฉากหนังก็รวบรัดตัดตอนไปถึงตอนที่คุยกับแม่เจ้าสาวก่อนที่ไอ้เยิ้มจะได้สำทับเพื่อนซีหรือว่าน้องเขยมันไปว่าขอให้เองสองคนอยู่ด้วยกันนานๆนะและหลังจากนั้นทั้งสองก็อยู่กันฉันสามีภรรยาและเหตุการณ์ก็ผ่านไปหลายเดือนจนกระทั่งแม่รัตนาได้ตั้งท้องอ่อนๆกำลังท้องกำลังไส้ดูแลหลานข้าดีๆนะเว้ยพวกเองทั้งสองคนน่ะด้วยความขยันขันแข็งของทั้งสองก็ได้มุ่งหวังถึงอนาคตของลูกที่กำลังจะเกิดมาแต่ทว่าความสูญเสียที่ยังไม่ทันได้เตรียมใจก็บังเกิดขึ้นจนได้เมื่อแม่รัตนาต้องมาด่วนจากไอ้เหลืองไปโดยที่ยังไม่ทันได้ล่ำลาไม่ใช่ว่าเกิดก่อนหรือว่าเกิดหลังเรื่องของความตายไม่ใช่ใครที่จะหลีกหนีได้เดี๋ยวข้าจะไปนิมนต์พระมานะแม่เดี๋ยวข้าจะจัดการทางนี้เองและข่าวการจากไปของแม่รัตนาก็ทำให้ชาวบ้านในละแวกนั้นต่างก็รู้สึกหดหู่ทั้งที่เพิ่งจะแต่งงานและก็มีครอบครัวแต่ก็ต้องมาด่วนจากโลกนี้ไปและหลังจากที่เหนื่อยมาทั้งวันป้าเหลือก็ขอตัวสองหนุ่มนั้นไปนอนก่อนที่สองหนุ่มจะนั่งสนทนากันถึงลำดับและพิธีการที่จะทำในวันพรุ่งนี้เนื่องจากผู้หญิงที่ตายทั้งกลมตามธรรมเนียมปฏิบัติก็ต้องนำไปฝังและก่อนที่จะฝังก็ต้องทำพิธีพาเอาเด็กออกแต่ในขณะที่สองหนุ่มกำลังคุยอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างดังมาจากบนฝาโลงเสียงของไอ้เป้าแมวรักของรัตนาได้ไปอยู่ในที่ที่มันไม่ควรไปอยู่นั่นก็คือบนฝาโลงก่อนที่ทั้งสองหนุ่มจะช่วยกันตะเพิด
ไล่เอเป้าให้ออกจากตรงนั้นเอเป้ารีบลงมาเดี๋ยวนี้เลยจะไปไหนก็ไปไปชิวสิ้นเสียงของไอ้เหยิมและไอ้เหลืองเอเป้าก็กระโดดออกนอกหน้าต่างไปและข่าวการตายของรัตนาก็ไปถึงคู่หูรุ่นเดอะหรือว่านักเสี่ยงโชคที่มักจะไปโผล่ตามงานที่มีผู้วายชนจุดประสงค์นั้นก็คือการละเล่นที่หวังจะเอาทรัพย์ของคนอื่นมาเป็นของตัวเองแต่เมื่อมาถึงก็ต้องหัวเสียเพราะไม่มีการจัดการละเล่นอย่างว่าไม่มีร็อกไอ้ถั่วโปไฮโลอะไรนั่นน่ะเสียเวลาค่าจริงๆว่าแต่ว่ามีอะไรกินบ้างนะลูกพี่ต้องนู้นล่ะพ่อหนุ่มไปเปิดดูเอานะและหลังจากที่ยายพูดจบตะกาบไล่โตโต้ก็เดินไปที่หน่วยบริการราวกับศูนย์อำนวยการฉุกเฉินน้ำท่วมมันทั้งสองก็ไม่ได้เกรงใจเจ้าของบ้านรีบเดินไปหาของกินตามอัธยาศัยแต่ทว่าไม่เหลือแม้กระทั่งเศษน้ำแกงเหลือแค่ไอ้เป้าแมวสีเทาที่ยืนเฝ้าเป็นเจ้าของที่ก่อนที่ตากาบจะพูดออกมาด้วยความหัวเสียว่าไอ้โตโต้เอ็งรู้นะว่าต้องทำยังไงกับมันไม่รอช้าไอ้โตโต้รีบตั้งท่าเหมือนกับนักเตะเซียวลิมยี่หรือว่านักเตะยุค90อย่างเดวิดเบ็คแฮมเตรียมพร้อมที่จะปัดฟรีคิกระยะ60ล้าก่อนที่จะบรรจงวางเท้าลงไปบนตัวของไอ้เป้าอย่างเต็มแรงจนร่างของแมวสีเทากระเด็นไปไกลด้วยความตกใจและความเจ็บปวดไอ้เป้าจึงได้ร้องตะโกนออกมาสุดเสียงว่าก่อนที่ลุงเย็นจะได้พูดออกมาว่าเตะแมวก็เหมือนเตะเนนเตะพระนะแมวก็อยู่สวนแมวพระก็อยู่วัดนวดมันเหมือนกันซะที่ไหนล่ะพูดจบตะกาบไล่โตโต้ก็เดินจากไปก่อนที่ลุงเย็นจะพูดออกมาว่ามาบ้านไม่เคารพเขาก็ยังพอทนแต่นี่ยังไปเตะแมวเขาอีกระวังจะเจอดีเขาสักวันนะพวกเองนะในขณะที่เหตุการณ์ทั้งหมดอยู่ในสายตาของเจ้าของบ้านที่ยังมีลมหายใจแต่ทว่าเจ้าของบ้านที่หมดลมหายใจก็รับรู้ได้เช่นกันแมวแมวและเมื่อตะกาบและไอ้โตโต้ได้ยินเสียงแมวก็ถึงกับหยุดชะงักแล้วก็หันไปดูน้อยไอ้แมวตัวนี้สงสัยเองอยากโดนอีกสักมากพูดจบไอ้โตโต้ก็เตรียมตั้งท่าแต่เมื่อมองลงไปที่พื้นกลับไม่พบเจ้าแมวตัวนั้นมันหายไปไหนวะไวอย่างกับผีเลยนะเองและเมื่อไม่พบไอ้เป้าทั้งสองหนุ่มก็เดินหันหลังกลับไปแต่ทว่าเบื้องหลังกับเป็นแมวเป้าที่กำลังยืนยิ้มราวกับว่ามันกำลังจะมีเรื่องสนุกเข้ามาในชีวิตแต่เมื่อสองหนุ่มเดินมาได้สักพักก็มีแมวตัวเดิมที่มายืนอยู่ตรงหน้าแต่เมื่อทั้งสองปรับโฟกัสของสายตาไปที่แมวตัวนั้นกลับพบว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งกำลังนั่งเล่นกับแมวตัวนั้นและตอนนี้ก็เกิดหมอกควันและก็ลมพัดราวกับว่าผีกำลังจะโผล่มาเหมือนกับในหนังแต่ยังไม่ทันได้เตรียมตั้งท่าวิ่งเจ้าของแมวเป้าก็ได้หันหน้ามาราวกับเป็นสัญญาณไฟเขียวนั่นหมายความว่าให้ออกตัวได้และหลังจากนั้นนักเลงสามเกียร์ก็ได้ทำลายสถิติจนได้แต่ว่าต่อให้เร็วแค่ไหนสิ่งที่เรียกว่าผีก็มาดักอยู่ตรงหน้าเสมอวิ่งหนีกันอยู่สักพักทั้งสองก็หมดแรงที่จะไปต่อจึงได้ทิ้งตัวลงตามแรงโน้มถ่วงของโลกอย่างพร้อมเพรียงกันและเช้าวันรุ่งขึ้นก็ต้องรีบนำศพมาฝังเนื่องจากในสมัยนั้นยังไม่มีวิธีการเก็บรักษาศพและธรรมเนียมปฏิบัติสำหรับคนที่ตายอย่างผิดธรรมชาติหรือว่าตายโหงก็ต้องรีบนำมาฝังก่อนที่จะปล่อยให้เนื้อหนังกลายเป็นเท่าธุลีคงเหลือไว้เพียงกระดูกและหลังจากผ่านไปได้ปีหรือ2ปีก็จะนำมาประกอบพิธีทางศาสนาหรือว่าชาปนกิจต่อไปและเรื่องของแมวเป้าก็อาจจะเป็นแค่กุศโลบายที่ใช้หลอกเด็กในสมัยก่อนหรือว่าอาจจะเคยมีผู้พบเห็นก็เป็นได้หลังจากจบเรื่องนี้สำรวจประตูหน้าต่างของท่านว่าไม่มีอะไรเล็ดลอดเข้ามาได้สำหรับวันนี้ผมน่าแหบหลอนก่อนเล่าขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเวลา 3 ทุ่มโดยประมาณ
ขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมสวัสดีครับก่อนจากกันไปขอคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกได้โปรดคุ้มครองป้องภัยให้กับแฟนรายการจงอยู่รอดปลอดภัยและอย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีครับ